สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขย่าลุงนะครับผมนะฮะเมื่อคืนนะฮะทางผู้สนับสนุนหลักรถยนต์นะฮะของ Spider-Man No Way Home เนี่ยฮะได้ปล่อยโฆษณาชิ้นใหม่ซึ่งแบบเป็นที่พูดถึงนะฮะตลกมากนะฮะในสื่อสังคมออนไลน์นี่ครับผมนะเราไปดูโฆษณาตัวนี้กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาให้ความเห็นกันนะครับSpider-Man, a.k.a. Peter Parker, is a criminal. That's why he's hiding. Like... It's time to clear my name. Come on. Spider-Man, Spider-Man. Is he stranded? Yes, he is. Ned? Hey man, how'd you find me? My Ned sense. But also, time to face your destiny. What? I don't know, I just wanted to say something really cool. So, what are we gonna do for 300 miles? I spy something red. Me? Nah, darn. 300 mile range on a single charge. See the all-electric Ioniq 5 in Spider-Man No Way Home. 177A Bleecker Street. Who lives there? You'll see. โอเคนะครับผมนะภาคนี้นะครับได้คุณใดนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักรถยนต์นะฮะของเรื่อง No Way Home นะครับส่วนภาคแรกนะครับผมภาคแรก Homecoming นะฮะมันจะเป็น Audi นะครับผมเนี่ยฮะในรูป Audi นะฮะผม Homecoming เป็นผู้สนับสนุนนะฮะผมนะโอเคในตัวอย่างไอเนี่ยโฆษณานะฮะมันก็จะเห็นอะไรแบบตลกอ่ะครับคือไอปีเตอร์ปาร์เกอร์นะฮะมันไปไอเนี่ยไปแอบนะฮะหลบซ่อนนะครับผมนะอยู่ในชนบทนะครับชนบทอยู่โฮเทลนะครับผมนี่ฮะโมเทลเนี่ยแบบแล้วไม่มีอะไรเลยSpider-Man ที่ไปที่หนีไปเนี่ยที่ไม่ได้อยู่นิวยอร์กเนี่ยเพราะว่ามันโดนไอ้มิทริโอเนี่ยแฉไปแล้วไงว่าSpider-Manเนี่ยคือปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วมันขึ้นแบบจอใหญ่กลางนิวยอร์กเลยฮะคนรู้ไปทั่วประเทศแล้ว ก็เลยต้องไปหนีต้องไปแอบอยู่อะไรเงี้ยอยู่แบบเงียบๆอะไรเงี้ยผมนะ AKA Peter Parker is a criminal that's why he's hiding like เอาเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปไหนแล้วมันลำบากไงเพราะว่าสไปเดอร์แมนนี่ครับสกิลของเขาอ่ะมันยิงใหญ่ไงมันบินไม่ได้ครับผมถูกไหมฮะยิงใหญ่อ่ะมันบินไม่ได้แบบพวกอะไรอ่ะซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดทางฝั่งมาร์เวลเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องบินอะไรไอรอนแมนต้องมีไอพ่นใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเกิดหนักหน่อยเทพเจ้ามันบินเลยอ่ะทอพวกเนี้ยนะครับกัปตันอเมริกากระโดดไกลอะไรเงี้ยแบบใช่ไหมหรือว่าฮักในกระโดดอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรพอยิงใหญ่เสร็จอ่ะถ้าเกิดมาอยู่ในทุ่งในชนบทอ่ะไม่มีความหมายแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองเนี่ยมันยิงใหญ่ใช่ไหมฮะสไปเดอร์แมนยิงใหญ่เนี่ยมันก็จะไปตามตึกไงหรือว่าตามรถลาเสาไฟต้นไม้ปูนอะไรเงี้ยเสาเหล็กต่างๆรั้วอะไรเงี้ยที่มันเป็นสิ่งก่อสร้างอะครับมันอยู่กับวิศวะได้ครับผมสไปเดอร์แมนเนี่ยอยู่กับสิ่งก่อสร้างวิศวกรรมนะครับผมสถาปัตยกรรมอะจะได้เปรียบเลยยิงใหญ่อะไรเงี้ยแต่มาอยู่กลางไร่กลางนาเนี่ยแม่งแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ต้องเดินกลับเห็นไหมต้องเดิน Come onต้องเดินนะแล้วก็มีไอ้นี่มีอะไรนิดที่เป็นเพื่อนเขาครับเพื่อนอ้วนๆอ่ะตัวนิดนะครับขับรถมาในยามขับขันนะครับผมขับรถมาแล้วก็ต้องมีผู้ช่วยก็คือรถไงโฆษณารถไงขนาดสไปเดอร์แมนนี่ฮะต้องมีผู้ช่วยนะครับผมนะเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีรถมารับแล้วก็ไอ้นิดก็รับพีเตอร์ปาร์เกอร์ขึ้นรถไปอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันในรถใช้เทคโนโลยีต่างๆในรถใช่ไหมฮะนี่ฮะมาแล้วเนี่ยเป็นรถใหม่นะครับผมเนี่ย
แล้วก็ขายจอครับผมขายจอนิวยอร์ก300 I spy something red what are we going to do อยู่ห่างจากนิวยอร์ก300กิโลนะครับผมมาอยู่ข้างนอก300ไมล์นะครับผมเนี่ยประมาณ500กิโลอ่ะครับ500กว่ากิโลอ่ะ 300 miles I spy something red นะฮะขายรถหน่อยการขายรถก็มานะฮะผมนะโอ้โหแต่ว่าหน้ารถนี่แบบดูอนาคตนะครับผมนะดูเป็นรุ่นอีกเกนแล้วนะ Who lives there? You'll see. แล้วก็มีจอนะครับผมที่เนี่ยปีเตอร์มันจองใช้จอนะครับผมใช้จอทัชสกรีนที่หน้าอาจจะมีเป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการขับรถนะครับผมแล้วก็เป็น AI อัจฉริยะอะไรเงี้ยที่ช่วยในการขับรถแล้วก็เดินทางนะครับผมนะในภาคนี้นะครับ Spider-Man No Way Home นี้นะครับมันจะเป็นภาคที่หลังจากมิทริโอนะครับมันแฉว่า Spider-Man เนี่ยครับคือปีเตอร์ปาร์เกอร์นะครับผมในตอนจบภาค Far From Home ภาคที่2เนี่ยครับผมแล้วก็ตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์นะฮะก็ขอดร.สเตนนะครับลายเวทมนต์เพื่อช่วยให้คนนะครับลืมเรื่องนั้นไปอ่ะลืมว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยคือใครอะไรเงี้ยให้คนทั่วโลกอ่ะลืมนะแล้วก็มันมีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างไล่เวทมนต์นะครับผมทำให้ดร.สเตนเสียสมาธิแล้วก็เกิดพหุจักรวาลขึ้นมาออคติเวิร์สนะครับผมเนี่ยแล้วก็จะมีตัวโกงภาคเก่าๆอ่ะออคโตพุสกินกอบลินแซนแมนลิซาร์ดนะครับผมแล้วก็อะไรอีกเนี่ยแหละ5ตัวนะครับผมโผล่เข้ามาในหนังภาคนี้ด้วยนะฮะนะแล้วทำให้แฟนๆลุ้นกันว่า Spider-Man ของ Andrew Garfield กับ Tobey Maguire นะครับจะกลับมาโผล่ในภาคนี้ด้วยหรือไม่นะครับผมแล้วก็มีข่าวไปเยอะๆว่าไปลบ CG ในตัวอย่างนะครับผมนะที่แบบลิซาร์ดเนี่ยโดนเหมือนกับว่า Invisible Manมนุษย์ล่องหนนะครับผมต่อยแล้วก็แบบตัวบิดไปอะไรเงี้ยลิซาร์ดนะครับผมนะนี่ฮะ Spider-Man No Way Home นี่นะครับกำกับโดยจอห์นวัตนะฮะทอมฮอลแลนด์เล่นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะฉายในบ้านเราเนี่ยก่อนปีใหม่นะครับผม22นะครับธันวาคมนี้นะครับผมนะใครชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถติดตาม Subscribe ช่องนี้กันได้นะครับผมและอย่าลืมนะครับคุณสามารถดูวิดีโออื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ